SQ Say Quiet เสียงในความเงียบบอกเล่าเรื่องราวที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมตามความเป็นจริงของผู้มีอำนาจจากหนังสือและบทความต้องห้ามในราชอาณาจักรไทยกำเนิดสยามจากแผนที่ประวัติศาสตร์ภูมิกายาของชาติโดยธงชัยวินิจกูลแปลโดยพวงทองภวัชครพันธ์ไอดาอรุณวงศ์พงเลิศพงวนานอ่านโดย SQ Say Quiet เสียงในความเงียบเทศาสใส่รหัสแผนที่สมัยใหม่หนังสือภูมิศาสตร์รุ่นแรกๆอีกเล่มอาจช่วยตอบคำถามดังกล่าวได้คือภูมิศาสตร์เล่ม1และ2ของพระยาเทพศาสถิตพิมพ์เมื่อปี2445และ2447คริสตศักราช1902และ1904ตามลำดับหนังสือทั้ง2เล่มนี้อาจจะเป็นตำราหนึ่งที่ใช้สอนในโรงเรียนนานที่สุดและตีพิมพ์ซ้ำบ่อยที่สุดในประวัติศาสตร์ของหลักสูตรการศึกษาสยามในเล่ม2 10บทแรกเป็นความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการทำแผนที่เริ่มตั้งแต่จะระบุทิศทั้ง4ได้อย่างไรจนถึงวิธีอ่านและวิธีทำนักเรียนจะได้เรียนรู้ทีละเรื่องเป็นขั้นๆไปตั้งแต่เรื่องแบบแปลนมาตราส่วนแผนที่ความสัมพันธ์ระหว่างแบบแปลนกับแผนที่และความสัมพันธ์ระหว่าง2สิ่งนี้กับความจริงที่มันนำเสนอตามแบบเรียนดังกล่าวแบบแปลนคือโครงร่างของสิ่งหนึ่งๆหรือเอาท์ไลน์ตามความหมายเทียงตรงของคำราวกับมองจากด้านบนในบทที่2ถึง3แบบแปลนต่างจากรูปภาพพอรูปภาพบอกผู้ดูว่าสิ่งนั้นคืออะไรราวกับได้มองเห็นเองแต่แบบแปลนสามารถบอกได้แค่รูปทรงและขนาดของสิ่งนั้นๆหรือระยะห่างจากสิ่งอื่นๆที่อยู่ในแบบแปลนเดียวกันมาตราส่วนคือวิธีขยายหรือลดขนาดของแบบแปลนตามสัดส่วนที่เป็นจริงของสิ่งนั้นๆเหล่านี้เป็นความรู้ที่นักเรียนจะต้องทำความเข้าใจก่อนที่จะเข้าสู่บทที่8ถึง10ว่าด้วยการทำแผนที่และแผนที่สยามในเมื่อหนังสือจริงเป็นบทสนทนาขนาดยาวระหว่างลุงกับหลาน2คนจึงขอนำเสนอบางส่วนดังนี้ลุงจึงถามต่อไปว่าแผนที่คืออะไรนายชมโพลงออกไปว่าแผนที่คือรูปภาพขอรับลุงร้องออกมาด้วยเสียงอันดังว่าผิดแผนที่ไม่ใช่รูปภาพถ้าเป็นรูปภาพแล้วเราคงเห็นว่าเป็นรูปเรือรูปต้นไม้และรูปคนอยู่ในนั้นแต่นี่เราไม่เห็นอะไรเลยเพราะฉะนั้นจงจำไว้ว่าแผนที่ไม่ใช่รูปภาพลุงอธิบายต่อไปว่าแผนที่ก็คือแบบแปลนนี่เองไม่ผิดอะไรกันแผนที่เป็นแปลนของพื้นผลโลกแผนที่จะเป็นแปลนของน้ำก็ได้หรือจะเป็นแปลนของบกก็ได้แผนที่ที่บอกพื้นที่โลกทั้งหมดก็เป็นแปลนของโลกทั้งโลกลุงเปิดสมุดแผนที่ขึ้นแล้วชี้บอกว่านี่เราเรียกว่าแผนที่ของประเทศสยามนี่แหละคือเป็นส่วนของโลกที่เราอาศัยอยู่เรารู้หรือไม่ว่าเหตุใดแผนที่ของประเทศสยามนี้จึงเป็นสีแปลกๆกันนายชื่นตอบว่าเห็นจะเป็นด้วยสีของดินในประเทศเราแปลกกระมังขอรับลุงตอบว่าไม่ใช่ที่จริงนั่นสีดินก็เหมือนกันทั่วไปที่เขาระบายสีให้ผิดๆกันก็เพื่อจะได้เห็นง่ายเข้าใจว่ามณฑลนี้อยู่ตรงนี้มณฑลนั้นอยู่ตรงนั้นเท่านั้นเองถ้าหากว่าเราห่อขึ้นไปสูงๆได้แล้วมองลงมาดูประเทศของเราเจ้าคิดว่าจะเป็นสีอะไรนายชื่นกับนายชมคิดว่าเป็นสีเขียวด้วยว่าประเทศของเรามีต้นไม้มากลุงพยักหน้าว่าถูกแล้วปิดสมุดแผนที่เสียแกม้วนกระดาษออกมาอีกม้วนหนึ่งบอกแกหลานทั้งสองว่าเป็นแผนที่ของกรุงเทพนายชื่นกับนายชมยังไม่เคยเห็นแผนที่ของกรุงเทพเห็นเป็นขีดหยุกหยุกกิกกิกก็นึกหวั่นใจว่าตัวจะไม่เข้าใจแต่พอเหลือบไปเห็นอักษรแถวหนึ่งอ่านว่า
แม่น้ำเจ้าพระยาในชื่อร้องว่าอ๋อผมเข้าใจบ้างล่ะนี่อย่างไรเล่าแม่น้ำเจ้าพระยาอยู่ตรงนี้แน่แม่ช่างคดเคี้ยวจริงไม่นึกว่าจะเป็นอย่างนี้เลยฝ่ายนายชมก็ร้องว่าเออนี่แน่พระบรมมหาราชวังแม่อยู่ติดกับแม่น้ำที่เดียวแหละนี่อะไรขอรับเป็นเส้นตรงขีดไปขีดมานายชื่นนึกรู้แล้วจึงตอบแทนลุงว่านั่นแหละคือถนนแต่ที่เป็นขีดเส้นเล็กๆคดไปคดมานั้นเพ้นจะเป็นคลองยิ่งดูก็ยิ่งเพลินประเดี๋ยวนายชื่นมองพบถนนที่ตนอยู่ประเดี๋ยวนายชมมองพบถนนที่พี่ป้าน้าอาอยู่ยิ่งดูไปก็ยิ่งรู้จักตำแหน่งแห่งหนมากขึ้นทุกทีลุงชี้ที่ต่างๆเช่นสวนดุสิตสนามม้าท้องสนามหลวงและที่อื่นๆให้นายชื่นกับนายชมดูอีกเป็นหลายแห่งแล้วเมื่อวัดดูตามสเกลก็ทราบได้ว่าตั้งแต่ที่นั่นไปถึงที่นั่นเป็นหนทางยาวเท่านั้นและถนนนั้นยาวเท่านั้นคลองนั้นไกลเท่านั้นเป็นต้นลุงอธิบายต่อไปว่าเมื่อกางแผนที่ออกดูเจ้าต้องรู้ได้ทันทีว่ากรุงเทพตั้งอยู่ทั้งสองฟากแม่น้ำเมื่อเห็นว่าเด็กทั้งสองเข้าใจซึมดีแล้วลุงจึงย้อนพูดว่าจงจำไว้แผนที่เป็นแบบแปลนที่ชี้ให้เราเห็นรูปและขนาดของส่วนแห่งพื้นโลกและแผนที่อาจจะบอกให้เรารู้ด้วยว่าระยะทางตั้งแต่ที่นั่นไปถึงที่นั่นใกล้ไกลเท่านั้นเท่านั้นบทเรียนเรียบง่ายนี้น่าสนใจมากพอแม้ว่าจะไม่ให้รายละเอียดอะไรมากแต่สามารถบอกเราอย่างรวบยอดว่าแผนที่เป็นสื่อระหว่างความคิดของมนุษย์กับพื้นที่ได้อย่างไรนอกเหนือจากสัญชาตญาณหรือความรู้สึกแล้วมนุษย์รับรู้โลกและสื่อสารกันผ่านสัญญาต่างๆที่ทำงานอย่างซับซ้อนในระบบสัญญานับไม่ถ้วนในชีวิตประจำวันแผนที่เป็นสัญญาอย่างหนึ่งทฤษฎีการสื่อสารด้วยแผนที่เสนอว่าแผนที่เป็นตัวสื่อระหว่างพื้นที่จริงๆกับมนุษย์ทั้งผู้ทำและผู้ใช้แผนที่เพื่อช่วยให้มนุษย์สามารถรับรู้เกี่ยวกับพื้นที่นั้นๆโดยไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์โดยตรงความสัมพันธ์ระหว่างแผนที่พื้นที่และการรับรู้ของมนุษย์อันเป็นปัจจัยพื้นฐาน3ประการของการสื่อสารด้วยแผนที่นี้เป็นสิ่งที่ซับซ้อนอย่างยิ่งแผนพังต่อไปนี้อธิบายทฤษฎีดังกล่าวอย่างพื้นฐานง่ายๆผู้ทำแผนที่สังเกตหรือสำรวจภูมิประเทศโดยเป้าเฉพาะเจาะจงสำหรับแผนที่แต่ละประเภทแล้วประมวลความคิดต่อพื้นที่นั้นตามวิธีการของแผนที่เปลี่ยนข้อมูลให้อยู่ในรูปของแผนที่และผลิตแผนที่ออกมาข้อมูลที่แผนที่สื่อออกมาถูกรับและแปลความด้วยความรู้เกี่ยวกับแผนที่ของผู้ใช้อย่างไรก็ตามความซับซ้อนอยู่ที่แต่ละขั้นตอนในแผนผังกล่าวคือการผลิตแผนที่อาจได้รับอิทธิพลจากหลายปัจจัยซึ่งทำให้ผลลัพธ์ที่ออกมาแตกต่างกันไปตัวอย่างเช่นการรับรู้และทัศนะของผู้ทำแผนที่เป้าหมายเฉพาะของแผนที่แต่ละฉบับหรือการใช้สัญลักษณ์ที่ต่างกันไปการเปลี่ยนสภาพจากวัตถุให้กลายเป็นสัญลักษณ์และจากสัญลักษณ์ไปสู่ความรู้ของผู้อ่านล้วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการตีความแบบเรียนของพระยาเทพศาสถิตชี้ในของขั้นตอนทางทฤษฎีเหล่านี้ไว้หลายประการโดยไม่ทำให้กลายเป็นตำราทางทฤษฎีแต่ประการใดทั้งนี้เราสามารถขยายความต่อไปถึงธรรมชาติอันเฉพาะเจาะจงของแผนที่และกลไกนำเสนอของมันได้จากทฤษฎีและข้อความข้างต้นกล่าวคือประการแรกแผนที่เหมือนรูปภาพตรงที่อ้างว่าเป็นตัวแทน representation พื้นที่จริงด้วยกราฟิก2มิติแต่ในเมื่อเป็นแบบแปลนชนิดหนึ่งแผนที่แตกต่างจากรูปภาพตรงรูปแบบการนำเสนอตามที่ลุงกล่าวไว้รูปภาพบันทึกรูปลักษณ์ของเทศาวัตถุ spatial object ราวกับว่าผู้ดูกำลังเห็นสิ่งนั้นด้วยตาของตนเองแต่ด้วยการที่เรามองวัตถุนั้นๆจากเพียงจุดเดียว
ทำให้โครงร่างที่ปรากฏอยู่ในรูปภาพมิได้เป็นรูปทรงที่แท้จริงของวัตถุนั้นแต่ผู้ดูหมายรู้เทศะวัตถุนั้นได้จากรูปลักษณ์ของมันในทางตรงกันข้ามแบบแปลนเป็นการบันทึกรูปทรงโครงสร้างของวัตถุสำหรับลุงแผนที่จึงเป็นแบบแปลนชนิดหนึ่งที่มองจากด้านบนของวัตถุแล้วบันทึกรูปทรงและความสัมพันธ์ทางโครงสร้างของสิ่งต่างๆนั้นก็คือแผนที่เป็นการแสดงรูปร่างทางโครงสร้าง structural configuration ของเทศะวัตถุบนพื้นที่ประการที่2ไม่ว่าแผนที่จะเหมือนกับพื้นที่ที่มันเป็นตัวแทนมากเพียงใดก็ตามมันสามารถทำเช่นนั้นได้โดยการเปลี่ยนสภาพของพื้นที่จริงๆ3มิติอันซับซ้อนให้เป็นแผนที่กระบวนการเปลี่ยนสภาพเช่นนี้ต้องอาศัยขั้นตอนอีกอย่างน้อย3ประการด้วยกันคือ 1. ประมวลลักษณะทั่วไป generalization ของพื้นที่หมายถึงรวบรวมคัดสรรผสมผสานประมาณการบิดพันลดทอนหรือขยายข้อมูลรายละเอียดของพื้นที่จนกลายเป็นข้อมูลสำหรับแผนที่แต่ละชิ้น 2. วิธีการกำหนดมาตราส่วนหมายถึงการขยายหรือย่อขนาดที่เป็นจริงด้วยอัตราส่วนที่แน่นอน 3. ทำให้เป็นสัญลักษณ์หมายถึงการใช้สัญลักษณ์หรือเครื่องมือบางชนิดในการนำเสนอข้อมูลจะถูกเปลี่ยนสภาพด้วยวิธีการคำนวณทางเรขาคณิตและส่วนใหญ่จะถูกนำเสนอด้วยสัญลักษณ์ทางเรขาคณิตผลที่ออกมาก็คือพื้นที่จริงๆกลายเป็นนามธรรมที่ต้องตีความประการที่3แม้ว่าจะเป็นนามธรรมที่ต้องตีความแผนที่มักอ้างว่าได้จำลองความเป็นจริงมาอย่างถูกต้องแผนที่จึงสามารถทำงานได้ตราบเท่าที่เรายอมรับว่ามันเป็นสื่อโปร่งใสชนิดหนึ่งระหว่างแผนที่จริงกับการรับรู้ของมนุษย์ความเป็นจริงเป็นทั้งแหล่งที่มาและผลลัพธ์ของการสื่อสารนั้นหัวข้อสำคัญที่เกี่ยวเนื่องกับการสื่อสารด้วยแผนที่ก็คือกลวิธีเทคนิคต่างๆที่ใช้ในแผนที่ที่เป็นการจำลองความจริงมิเมซิสหรือการสมมุติขึ้นเองอพิเชลลินเนสมากน้อยเพียงใดนั่นคือการศึกษาว่าในการเสนอความจริงด้วยแผนที่นั้นบรรดาเครื่องหมายสัญลักษณ์ขนาดสีหรือแม้แต่ตำแหน่งของสัญญาเหล่านี้สามารถจำลองความจริงหรือกำหนดขึ้นมาเองมากน้อยเพียงใดบางคนถึงขนาดกล่าวว่าแผนที่มีความผูกพันตามธรรมชาติกับโลกภายนอกขณะที่แผนผังเป็นเพียงสื่อสมมุติที่ไม่มีความสัมพันธ์ดังกล่าวหากปราศจากสมมุติฐานที่ว่าแผนที่มีความผูกพันตามธรรมชาติกับโลกภายนอกแล้วลุงกับเด็กชายทั้งสองคนย่อมไม่สามารถสนุกสนานกับการค้นหาตึกของทางราชการและสถานที่ต่างๆที่ปรากฏอยู่บนแผนที่ของกรุงเทพได้เลยอย่างไรก็ตามหลักการพื้นฐานนี้กลับเป็นสิ่งที่น่าสงสัยดังที่เราจะได้เห็นต่อไปประการที่4แผนที่สามารถสื่อสารระหว่างผู้ผลิตกับผู้ใช้และทั้งสองฝ่ายเข้าใจตรงกันว่าแผนที่สัมพันธ์กับวัตถุจริงอย่างไรก็เพราะกลไกในกระบวนการผลิตโดยนักทำแผนที่และกระบวนการอ่านแผนที่โดยผู้ใช้ไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างสัญลักษณ์มาตราส่วนและอื่นๆนั้นล้วนวางอยู่บนระบบภาษาแผนที่ชุดเดียวกันแผนที่มีชีวิตอยู่ได้ด้วยขนบซึ่งเป็นที่ยอมรับร่วมกัน Conventions ลุงต้องสอนเด็กทั้งสองคนเกี่ยวกับขนบเหล่านั้นเด็กนักเรียนในทุกสังคมที่เป็นส่วนหนึ่งของอารยธรรมภูมิศาสตร์สมัยใหม่ในโลกล้วนต้องเรียนรู้ขนบเหล่านี้ทั้งนั้นพวกเขาต้องผ่านกระบวนการกล่อมกล่าวทางสังคมเพื่อทำให้กฎเกณฑ์และขนบเป็นที่ยอมรับกันต่อไปแผนที่ซึ่งเป็นการผสมผสานของสัญลักษณ์ต่างๆขึ้นมาเป็นภาพสองมิตินี้มีชีวิตขึ้นมาได้ก็เพราะกฎเกณฑ์และขนบที่มากับภูมิศาสตร์สมัยใหม่และเทคนิคเบื้องต้นของการทำแผนที่การปฏิบัติที่เหมือนกันทั่วโลกเช่นนี้เท่านั้นจึงทำให้พื้นที่ซึ่งแผนที่นำเสนอปราศจากความคลุมเครือถ้าอ่านถูกวิธีถึงแม้อาจจะมีความลักลั่นปรากฏอยู่บ้างก็ตาม
ประการสุดท้ายแผนที่ไม่ได้เป็นเพียงตัวแทนเทศาวัตถุหรือทำให้มันกลายเป็นนามธรรมแต่บางทีความมหัศจรรย์ที่สุดของเทคโนโลยีนี้น่าจะอยู่ที่ความสามารถในการพยากรณ์ของมันอันที่จริงวิธีการพื้นฐานที่สุดอย่างหนึ่งของการทำแผนที่ก็คือการคาดคำนวณทางคณิตศาสตร์มนุษย์ช่างเล็กจิบจ้อยในขณะที่โลกช่างใหญ่โตเหลือเกินแต่ความใคร่รู้ของมนุษย์กลับกว้างไกลเลยพ้นโลกใบนี้ครั้นเมื่อพื้นผิวโลกถูกถือเป็นกรอบอ้างอิงที่สำคัญที่สุดของแผนที่สมัยใหม่ในศตวรรษที่16ก็มีการพัฒนาพิกัดเส้นรุ้งแหว่งที่ครอบคลุมโลกทั้งใบขึ้นมาใช้เป็นฐานอ้างอิงในการคำนวณวัดระยะนับแต่นั้นมาโลกใบนี้ก็ทำให้คนรุ่นแล้วรุ่นเล่าหลงไหลใฝ่หาดินแดนที่ยังไม่ได้ถูกค้นพบเพื่อเติมเต็มตารางสี่เหลี่ยมว่างๆที่คาดคำนวณได้ด้วยคณิตศาสตร์นั้นให้เต็มแผนที่สมัยใหม่สามารถทำนายได้ว่ามีบางสิ่งบางอย่างอยู่ณพิกัดหนึ่งตรงนั้นแน่ๆผู้ที่ศรัทธาในแผนที่สมัยใหม่ก็จะค้นพบข้อเท็จจริงและความรู้ในเวลาต่อมาเพราะฉะนั้นในเมื่อแผนที่ในศตวรรษที่19บอกไว้แล้วว่ามีชาติดำรงอยู่บนพื้นผิวโลกแล้วชาติจะไม่ค้นพบได้อย่างไรกันกล่าวโดยสรุปก็คือแผนที่คือรหัสชุดหนึ่งที่ใช้กับเทศาวัตถุในภูมิศาสตร์สมัยใหม่ในฐานะสัญญาแผนที่ถอดแปลเทศาวัตถุให้กลายเป็นระบบสัญญาชุดใหม่ด้วยการทำวัตถุกลายเป็นนามธรรมแผนที่ใส่รหัสให้กับพื้นที่ซึ่งสามารถถูกถอดรหัสออกมาเป็นความรู้เกี่ยวกับพื้นที่จริงแผนที่เป็นผลผลิตของวิธีการทางวิทยาศาสตร์พอๆกับที่เป็นผลผลิตของสถาบันสังคมยุคใหม่แผนที่ที่เราพิจารณาตรงนี้แตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับแผนที่ก่อนภูมิศาสตร์สมัยใหม่ความแตกต่างนี้ไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของเทคนิควิธีการเท่านั้นแต่เกิดจากความรู้และมโนภาพต่างชนิดด้วยตัวอย่างเช่นในมโนภาพพื้นถิ่นพื้นที่มักถูกนิยามด้วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือศาสนภาวะบางอย่างนี่เป็นคุณสมบัติเนื้อแท้ของเทศะหรือกล่าวอีกอย่างก็คือคุณสมบัติเชิงศาสนาคมกายภาพหรือคุณสมบัติทางวัตถุของเทศะพื้นที่ให้อยู่ใต้อำนาจของมันทำให้คุณสมบัติทางวัตถุขึ้นต่อหรือเป็นการแสดงออกทางคุณค่าทางศาสนาในทางตรงกันข้ามภูมิศาสตร์สมัยใหม่เป็นแขนงความรู้ที่จำกัดตัวเองอยู่กับการศึกษากายภาพของโรคพื้นที่บนแผนที่สมัยใหม่หรือพื้นที่ที่มนุษย์อาศัยอยู่นั้นเป็นรูปธรรมและโลกิยะไม่เกี่ยวกับศาสนาฉะนั้นแผนที่ก่อนสมัยใหม่จึงไม่สนใจต่อความถูกต้องแม่นยำในเรื่องการวัดและไม่ต้องอาศัยวิธีการวิทยาศาสตร์เชิงประจักษ์แผนที่เพียงแต่ฉายข้อเท็จจริงหรือสัจธรรมซึ่งรับรู้กันอยู่แล้วออกมาเป็นภาพไม่ว่าจะเป็นเรื่องของจักรวาลวิทยาคำสอนทางศาสนาหรือเส้นทางการเดินทางในทางกลับกันแผนที่สมัยใหม่ปฏิเสธการศึกษาโลกโลกิยะในเชิงศักดิ์สิทธิ์และจินตนาการแต่ได้สร้างวิธีการใหม่ในการรับรู้เทศะขึ้นมาและนำเสนอวิธีคิดต่อเทศะชุดใหม่ที่ปฏิเสธจินตนาการที่ไม่เป็นจริงและจะยอมให้เฉพาะเทศะที่เป็นจริงเท่านั้นดำรงอยู่หลังการถอดรหัสแผนที่ในแผนที่ก่อนสมัยใหม่ไม่มีการคำนึงว่าพื้นที่หน่วยที่นำเสนออยู่นั้นเป็นเพียงส่วนย่อส่วนหนึ่งของมวลเทศะใหญ่โตที่เป็นเอกภาพเดียวไม่มีการระบุตำแหน่งแห่งที่ของพื้นที่หน่วยนั้นๆบนพื้นผิวโลกแต่การวาดแผนที่สมัยใหม่ของประเทศหนึ่งๆย่อมมีในว่าพื้นที่หน่วยนั้นเป็นหน่วยหนึ่งของโลกทั้งใบความสำคัญของการอ้างอิงถึงโลกกายภาพทั้งใบสร้างความแตกต่างจากแผนที่ก่อนสมัยใหม่เพิ่มขึ้นมาอีกประการหนึ่งซึ่งอาจเป็นประการที่สำคัญที่สุดกล่าวคือแผนที่ก่อนสมัยใหม่เป็นเพียงภาพประกอบเรื่องเล่าอีกแบบหนึ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล่าทางศาสนาหรือเรื่องเล่าทางเส้นทางการเดินทางก็แล้วแต่บางชนิดมิได้สื่อถึงพื้นที่จริงใดๆเลยดังนั้นแผนที่ก่อนสมัยใหม่จึงเป็นสิ่งที่มีก็ได้ไม่มีก็ไม่เป็นไร
ในทางตรงกันข้ามด้วยเหตุที่เทสาซึ่งแผนที่ประเทศสมัยใหม่ต้องการสื่อสารกลับไม่มีใครสัมผัสรับรู้พื้นที่จริงทั้งหมดโดยตรงและเป็นไปไม่ได้ที่จะทำเช่นนั้นแผนที่สมัยใหม่จึงเป็นสื่อที่เราขาดไม่ได้เพื่อรับรู้และคิดเกี่ยวกับเทสาขนาดมหึมาทั้งหมดให้ได้นี่คือภารกิจซึ่งแผนที่ก่อนสมัยใหม่ไม่เคยทำนอกจากนี้ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของโลกแผนที่ของประเทศหนึ่งหนึ่งต้องระบุชัดว่าอยู่บนพื้นผิวโลกวิธีการที่จะชี้ข้อนี้ให้ชัดจึงขาดไม่ได้อีกเช่นกันวิธีการทั้งหลายต้องบอกให้รู้ว่าแต่ละส่วนของโลกประเทศและแผนที่ของประเทศสามารถต่อกันเข้าจนกลายเป็นโลกทั้งใบได้โดยประติดประต่อเส้นเขตแดนไปเรื่อยๆเส้นเขตแดนจึงสำคัญมากสำหรับแผนที่ของประเทศเพราะแผนที่ของประเทศไม่สามารถมีตัวตนอยู่ได้หากปราศจากเส้นเขตแดนเราอาจจินตนาการถึงชาติได้โดยไม่มีคำหรือสัญลักษณ์ใดๆหรือสีสันบนแผนที่แต่เราจินตนาการถึงชาติไม่ได้ถ้าหากเส้นเขตแดนอันเป็นสัญลักษณ์ที่ทำให้แผนที่เป็นชาติเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมานั้นถูกลบทิ้งไปเส้นเขตแดนจึงเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ต่อการดำรงอยู่ของแผนที่ประเทศชาติกล่าวอีกอย่างก็คือแผนที่ประเทศชาติกำหนดให้ต้องมีเส้นเขตแดนดำรงอยู่หากคิดตามตรรกะหมายความว่าเส้นเขตแดนน่าจะต้องมีอยู่ก่อนที่จะเกิดแผนที่เพราะตัวสื่อทำหน้าที่แค่บันทึกและอ้างถึงความจริงที่ดำรงอยู่แล้วแต่ในกรณีนี้ความเป็นจริงกลับตลปักกับตรรกะดังกล่าวเพราะมโนภาพของชาติตามภูมิศาสตร์สมัยใหม่บงการให้เกิดความจำเป็นต้องมีเส้นเขตแดนที่ชัดเจนแผนที่จึงมิได้เป็นเพียงตัวสื่อแต่เป็นผู้สร้างความเป็นจริงขึ้นมาตามต้องการได้ด้วยประเทศที่ถูกแทนด้วยรหัสแผนที่นี้กำลังเข้าสู่โลกชนิดใหม่ที่มีกฎเกณฑ์และขนบชุดที่ต่างไปเป็นวิธีความสัมพันธ์ที่ต่างไปหากแผนที่เป็นมากกว่าตัวสื่อที่ทำการบันทึกหรือสะท้อนความจริงนั่นหมายความว่าการเปลี่ยนสภาพเข้าสู่พื้นที่ชนิดใหม่ย่อมซับซ้อนมากกว่าที่เราคาดหากมองปัญหานี้จากกรอบทางประวัติศาสตร์ก็คือเราสามารถจินตนาการถึงชาติในรูปของแผนที่ได้ก็ต่อเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงบางอย่างทั้งมโนภาพและการปฏิบัติของมนุษย์ที่เกี่ยวกับอนาบริเวณและขอบเขตของประเทศเงื่อนไขเบื้องต้นสำคัญที่สุดที่จะสามารถทำให้จินตนาการถึงชาติได้ก็คือมโนภาพและการปฏิบัติเกี่ยวกับเส้นเขตแดนที่เป็นตัวขีดแบ่งดินแดนอธิปไตยหน่วยหนึ่งออกจากอีกหน่วยหนึ่งเส้นเขตแดนของชาติทำงานสองทางพร้อมๆกันในด้านหนึ่งมันกำหนดขีดสิ้นสุดของอำนาจอธิปไตยหนึ่งอย่างชัดเจนแจ่มแจ้งแต่ในอีกด้านหนึ่งมันแบ่งพื้นที่อย่างน้อย2หน่วยออกจากกันอย่างเด็ดขาดกล่าวอีกอย่างก็คือเส้นเขตแดนเป็นทั้งขอบของหน่วยหนึ่งและเป็นสิ่งที่อยู่ตรงกลางด้วยดังนั้นมโนภาพและการปฏิบัติหลายประการที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างรัฐจะต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้สอดคล้องกับภูมิศาสตร์ชนิดใหม่ของประเทศหนึ่งหนึ่งมโนภาพพื้นถิ่นจำต้องถูกผลักไสออกไปอย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆและเนื้อหาน่าสนใจแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปบาย